สวัสดีครับกิมจากกิมมิกสตูดิโอครับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการเล่นแอคคอมหรือว่าเล่นประกอบกับนักร้องหรือว่ากับเครื่องดนตรีเครื่องอื่นเทคนิคที่เราจะคุยกันในคลิปนี้ก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับและเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพในบทเรียนนี้ได้ง่ายขึ้นสามารถดาวน์โหลดโน้ตที่ใช้สอนเป็นตัวอย่างได้ที่ดีสคริปชันของคลิปนี้นะก่อนจะไปเข้าเนื้อหาการอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆจะได้ไม่พลาดคลิปสอนใหม่ๆนะครับถ้าพร้อมแล้วดูกันนะครับมาลองดูตัวอย่างจากเพลง Memories ของ Maroon 5นะคราวนี้เวลาที่เราจะแอคคอมหรือว่าเล่นประกอบเครื่องใดสักเครื่องนึงเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือคอร์ดของเพลงนั้นก่อนแล้วเราค่อยใส่จังหวะการตีคอร์ดเข้าไปให้มันเข้ากับนักร้องนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่คอร์ดก่อนในเพลงนี้รวมๆแล้วมันมีอยู่แค่5คอร์ดเท่านั้นนะครับมันมี C major G major A minor E minor แล้วก็ F major นะเริ่มที่ C major เลยนะในคอร์ดเนี่ยมีโน้ต3ตัวนี้ตัว C ตัว E แล้วก็ตัว G ต่อมาคอร์ด G major มี3ตัวนี้ตัว G ตัว B แล้วก็ตัว D ต่อมาคอร์ด A minor มี3ตัวนี้ตัว A ตัว C แล้วก็ตัว E ต่อมา E minor มี3ตัวนี้ตัว E ตัว G แล้วก็ตัว B สุดท้ายละคอร์ด F major มี3ตัวนี้ตัว F ตัว A แล้วก็ตัว C นะครับในคลิปนี้ผมขอบอกโน้ตคอร์ดไปเลยนะครับจะได้เร็วๆนะส่วนใครอยากจะรู้วิธีการหาคอร์ด major กับคอร์ด minor อย่างละเอียดเนี่ยผมมีคลิปสอนแยกไว้แล้วครับลิงก์อยู่ที่ description ของคลิปนี้นะคราวนี้พอเรารู้จักคอร์ดในเพลงทั้งหมดแล้วเราก็จะเอาคอร์ดเหล่านี้มาเชื่อมกันนะครับโดยท่อนที่เอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยคอร์ดมันเรียงกันแบบนี้นะมันเริ่มจากคอร์ด C major ต่อด้วย G major ต่อด้วย A minor E minor F major C major F major แล้วก็จบที่ G major นะครับมาดูตั้งแต่ C major คอร์ดแรกช้าๆนะในคอร์ดเนี่ยมันมีโน้ต3ตัวนี้เราจะจับแบบนี้ก็ได้หรือเราจะเอาตัว C ไปไว้ข้างบนตรงนี้แล้วจับแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาตัว E ไปไว้ข้างบนแล้วจับแบบนี้ก็ได้เราจะจับคอร์ดแบบไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในคอร์ด C major เหมือนกันแต่คราวนี้เวลาที่เราตีคอร์ดเล่นแอคคอมเนี่ยเราไม่ควรจะเล่นต่ำไปหรือว่าเล่นสูงไปนะครับช่วงเสียงของเราควรจะอยู่กลางๆมันจะได้ไม่ไปกลบนักร้องนะแล้วก็เสียงคอร์ดจะได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคอร์ด C major ในตัวอย่างนี้ขอจับแบบนี้แล้วกันมีตัว G อยู่ข้างล่างตัว C แล้วก็ตัว E อยู่ข้างบนนะส่วนมือซ้ายก็แค่เล่นรูทของคอร์ดนะเราอยู่ในคอร์ด C major รูทก็กดตัว C ไปเลยต่อมาเวลาที่เราเปลี่ยนคอร์ดไป G major เราควรจะขยับให้มันใกล้ที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นเสียงของคอร์ดมันจะไม่ต่อเนื่องการฟังแล้วมันจะแปลกๆนะในคอร์ด G major เนี่ยมีโน้ตตัว G ตัว B แล้วก็โน้ตตัว D ในคอร์ดเพราะฉะนั้นจาก C major ตรงนี้ไปคอร์ด G major อันนี้จะใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็มือซ้ายก็กดตัว G แค่นี้เองเราก็จะมีตัว G อยู่ข้างล่างตัว B แล้วก็ตัว D อยู่ข้างบนนะต่อมาเราไปคอร์ด A minor ก็ไปคอร์ด A minor ที่มันใกล้ที่สุดครับเราจะได้ A minor ตรงนี้มีตัว A ตัว C แล้วก็ตัว E นะแล้วก็แน่นอนมือซ้ายตัว A ต่อมาเราไปคอร์ด E minor คอร์ด E minor ที่ใกล้ที่สุดเนี่ยคือตรงนี้มีโน้ตตัว E ตัว G แล้วก็ตัว B นะครับมือซ้ายแล้วก็กดตัว E ตอนนี้เรามีตัว G อยู่ต่ำสุดตัว B แล้วก็ตัว E อยู่ข้างบนสุดนะต่อมาพอเราย้ายไปคอร์ด F major คอร์ดต่อมา F major ที่ใกล้ที่สุดตรงนี้คือแบบนี้เลยมีตัว A อยู่ข้างล่างตัว C แล้วก็ตัว F อยู่บนสุดมือซ้ายก็กดตัว F นะครับเหมือนเดิมต่อมาเราไปคอร์ด C major คอร์ด C major ที่ใกล้ F major ตรงนี้ที่สุดก็เป็น C major ตรงนี้มีตัว G อยู่ล่างตัว C แล้วก็ตัว E อยู่ข้างบนนะครับมือซ้ายกดตัว C นะต่อมาไปหาคอร์ด F major แล้วก็กด F major เหมือนเดิมได้เลยครับแบบนี้ตัว A อยู่ข้างล่างตัว C แล้วก็ F อยู่ข้างบนนะคอร์ดสุดท้ายละคอร์ด G major ก็ไป G major ตรงนี้ครับเพราะว่ามันไกลสุดนะมีตัว G อยู่ข้างล่างตัว B แล้วก็ตัว D มือซ้ายอย่าลืมกดตัว G ด้วยนะครับมาลองฟังกันดูนะว่าหลังจากที่เราเชื่อมคอร์ดแล้วเสียงเป็นยังไงบ้างเริ่มจากคอร์ด C major นะพร้อมไป G major A minor E minor F major D major F major G majorประมาณนี้นะครับจะได้ยินว่าเวลาคอร์ดมันเชื่อมกับอีกคอร์ดนึงเนี่ยเสียงมันเนียนต่อกันใช่ไหมครับอันนี้จึงเป็นเหตุผลที่เราควรจะขยับโน้ตให้มันใกล้กันที่สุดนะการเปลี่ยนคอร์ดของเรามันจะได้ไม่แปลกนะครับคราวนี้พอเราเชื่อมคอร์ดได้ละต่อมาแล้วก็ใส่จังหวะเข้าไปครับโดยจังหวะที่เลือกใช้เนี่ยก็เอามาจากเพลงจริงเลยนะเพราะฉะนั้นให้ลองไปฟังเพลงจริงดูก่อนแล้วค่อยเอามาแกะหาจังหวะของมันอีกทีนึงนะครับเวลาที่เราฟังเนี่ยก็พยายามแกะเสียงเบสเสียงคอร์ดแล้วก็เสียงกลองมานะครับก็จะได้อะไรประมาณนี้นะในเพลงนี้เบสมันมาในจังหวะที่1แล้วก็มาในจังหวะและหลังจังหวะที่2นะครับเพราะฉะนั้นคอร์ดแรก C major เนี่ยมือซ้ายเรากดตัว C ก่อนในจังหวะที่1 1 2และในจังหวะและหลัง2เนี่ยให้เรากดคอร์ดต่อไปเลยในห้องแรกคอร์ดต่อไปเป็นคอร์ด G major นะครับเพราะฉะนั้นเรากดตัว G ในจังหวะและหลัง2เลยพอต่อมาเป็นคอร์ด A minor เรากดคอร์ด A minor ในจังหวะที่1 1 2และในจังหวะและหลัง2แล้วก็กดคอร์ดต่อมาครับคอร์ด E minor เลยพอไปห้องต่อไปคอร์ด F major 1 2และก็กดจังหวะและหลัง2ในคอร์ด C major นะครับแล้วกลับไปหาคอร์ด F major ใหม่ในห้องถัดไป1
2และแล้วก็กดจังหวะและหลัง2นี้ในคอร์ด G major นะครับอันนี้คือเบสของเพลงนะคราวนี้จังหวะการตีคอร์ดครับมันตีคอร์ดในจังหวะที่2กับจังหวะที่4ของเพลงเพราะฉะนั้นในห้องแรกคอร์ด C major แล้วก็ตีคอร์ด C major ในจังหวะที่2 1 2แบบนี้แล้วก็จังหวะที่4ของเพลงแล้วก็ตีคอร์ด G major ครับ3 4แบบนี้นะต่อมาคอร์ด A minor จังหวะที่1ไม่ต้องกดแล้วก็จังหวะที่2ตีคอร์ด A minorพอมาจังหวะที่3ยังไม่ต้องกดจังหวะที่4ค่อยตีคอร์ด E minor ต่อมาจังหวะที่1คอร์ด F major ยังไม่ต้องกดนะครับแล้วก็จังหวะที่2ค่อยกด F major จังหวะที่3ยังไม่ต้องกดกดจังหวะที่4 C major จังหวะที่1ต่อมายังไม่ต้องกดจังหวะที่2 F major จังหวะที่3ยังไม่ต้องกดจังหวะที่4 G major ทำแบบนี้เลยนะครับมาลองฟัง2มือช้าๆกันดูนะ1 2และ3 4 1เล่นเร็วเข้ามานิดนึงจะเป็นแบบนี้1 2และ3 4 1 2และ3 4 1 2และ3 4 1 2และ3 4จนถึงตรงนี้ถ้าเราสามารถเชื่อมคอร์ดได้แล้วเราใส่จังหวะเข้าไปในการตีคอร์ดเราแล้วเวลาที่เราเล่นกับนักร้องเสียงมันจะประมาณนี้ครับเมื่อกี้เป็นเวอร์ชันที่เราเล่นแอคคอมให้นักร้องหรือว่าเล่นกับเครื่องดนตรีเครื่องอื่นนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้ทั้งการเชื่อมคอร์ดแล้วก็การใส่จังหวะในการตีคอร์ดเข้าไปเนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้ให้เป็นการเล่นโซโล่ของเราเองได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากเดิมไลน์แอคคอมที่ปกติเราเล่น2มือเนี่ยมีเบสมีคอร์ดมีเบสมีคอร์ดเราก็เล่นภายในมือซ้ายมือเดียวนะครับ1 2และ3 4จังหวะยังเหมือนเดิม1 2และ3 4 1 2และ3 4 1 2และ3 4จังหวะเหมือนเดิมเลยนะครับต่อมาแล้วก็ใส่ทำนองมือขวาเพิ่มเข้าไปครับจะกลายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นขั้นตอนในการเล่นแอคคอมเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องรู้จักคอร์ดทั้งหมดของเพลงก่อนแล้วก็ฝึกจับคอร์ดก่อนนะครับว่าแต่ละคอร์ดเนี่ยมีโน้ตตัวอะไรบ้างแล้วเราสามารถจับแบบไหนได้บ้างต่อมาเราก็พยายามเชื่อมคอร์ดครับให้มันเล่นต่อกันเวลาเราขยับโน้ตในคอร์ดเนี่ยพยายามขยับให้มันไปหาโน้ตที่มันใกล้ที่สุดนะครับเสียงของคอร์ดเวลาที่มันเล่นต่อกันเนี่ยมันจะได้ไม่กระโดดไปมาฟังแล้วมันจะลื่นหูขึ้นนะสุดท้ายแล้วเราก็ใส่จังหวะเข้าไปในคอร์ดนะครับโดยจังหวะนั้นเนี่ยเราก็จะเอามาจากเพลงจริงเลยเวลาเราฟังก็พยายามฟังเสียงเบสของเพลงฟังการตีคอร์ดของเพลงแล้วก็พยายามฟังเสียงกลองของเพลงถ้ามีกลองนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปสอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปสอนใหม่ๆนะและกดแชร์ต่อให้เพื่อนๆเข้ามาเล่นเปียโนด้วยกันนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ